ท่านนายกองจันทร์สว่างของรับเรียนเชิญค่ะการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด30คนโดยจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่13กันยายน2566โดยจะเกิดให้ตรงกับวันพุธรวมทั้งสิ้น13ครั้งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตฝากไปเชิญค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครหัวหน้าส่วนและก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับก็ขอกราบสวัสดีผู้สูงอายุที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่กำลังมีสิงห์นครนะครับที่จัดโดยกองสวัสดิการและสังคมนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนี่ครับก็เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วนะครับที่อยากจะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมมาในครั้งนี้เนี่ยครับก็เพื่อที่อยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับได้มีเวลามาอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่เหงาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้มีจิตใจที่ร่าเริงนะครับไม่เป็นโรคซึมเศร้าผมคิดว่าหลายๆท่านคงในที่นี้คงไม่มีใครเป็นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยครับผมคิดว่าคือเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้คือเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะครับวัยเด็กก็เรียนกันไปวัยผู้ใหญ่ก็เรียนกันไปยิ่งวัยผู้สูงอายุก็ยังต้องเรียนกันต่อผมคิดว่ามันจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเรียนรู้มาเรื่องการใช้ชีวิตบ้างบางทีอาจจะเรียนรู้มาเรื่องสุขภาพบ้างบางทีอาจจะเรียนรู้เรื่องอาชีพบ้างก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แต่สิ่งที่ได้นอกจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้แล้วนะครับก็จะเป็นการที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยครับมีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์แล้วก็เรื่องหัวจิตหัวใจดีขึ้นมีเพื่อนนะครับยิ่งโตขึ้นเหมือนเรายิ่งโตขึ้นไปเรอ
ดีครับ